ของก็เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะรัดเอ้ยเออแล้วนี่จะเอาไปขายที่ไหนล่ะรัดตอนเช้ารัดกะว่าจะขับไปเรื่อยๆก่อนนะแม่ส่วนตอนกลางวันกับตอนเย็นรัดดูไว้แล้วว่าน่าจะไปจอดแถวๆโอมอฟฟิศแถวนี้แหละคนเยอะดีแล้วทำไมไม่ขายออนไลน์ตามเดิมล่ะรัดเอ้ยจะได้ไม่ต้องขับรถตลอนไปไหนอ่ะก็อยากเปลี่ยนดูบ้างอ่ะเพราะว่าเอออย่าดูนะอีกหน่อยอ่ะต้องมีคนมาต่อคิวยาวรอกินฝีมือรัดแน่นอนจ้าเพราะลูกชายแม่เชื่อว่าลูกทำได้เฮ้ยรัดรถโทรมาฮัลโหลรถเป็นไงแม่คิดถึงสบายดีจ้านี่แม่เป็นไงบ้างข้อมืออ่ะโอเคหรือยังโอเคแม่สบายดีนี่แม่ย้ายบ้านแล้วนะมาอยู่ที่เนี่ยแต่ก็เกรงใจคุณวินเขาอ่ะความจริงเราอยู่บ้านเราก็สบายดีแล้วนะลูกอยู่บ้านคุณวินอ่ะดีแล้วบ้านเขาอยู่นอกเมืองอากาศดีจะตายแม่จะได้แข็งแรงไวๆไงจ๋ารถล่ะเมื่อไหร่จะกลับบ้านยังไม่รู้เลยจ้ะแต่ยังไงรถก็จะต้องปิดจ็อบงานนี้ให้ได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่เองอ่ะอยู่นู่นกับรัฐก็ดูแลกันดีๆล่ะอย่าไปซนให้รัฐมันเหนื่อยมากรู้ไหมทำอะไรก็อย่าหักโหมล่ะเตือนในรัฐมันด้วยนะแม่จ้าเรานั่นแหละแม่ตัวดีอย่าบ้าพลังอย่าหักโหมทำงานมากแล้วก็อย่าตากแดดทางใต้นะฝนตกชุกด้วยอย่าออกไปโดนฝนนะเดี๋ยวเป็นไข้หวัดแม่เป็นห่วงโอ้ยคุณทิพยาพอแล้วรู้แล้วโตขนาดนี้แล้วดูแลตัวเองได้นี่งั้นเดี๋ยวรถขอไปดูซีรีส์ก่อนนะจะได้รีบนอนอืมจ้าจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บจ้าจุ๊บจุ๊บดีใจจังเลยอย่าเจ้ารถโทรมาเขาหายไปนานเราก็เป็นห่วงเนาะก็น่าห่วงอยู่หรอกเทียนไปเอาของมาอีกป่ะจะได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป่ะเทียนบอกให้ไปเอาของนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ได้คุณเทพคุณเทพเฮ้ยไม่เสียแรงที่เทียนเขียนจนมือหงิกไปหมดแล้วอะไรก็ไอ้ฉลากสีอิ๊วไงที่เรียนนั่งเขียนนั่งวีทั้งวันอ่ะเรียนถูกรางวัลเด่นชื่อเบาดิดิยาค่ะเดี๋ยวฉันกินเองฝากเก็บกันโอ้โหวันนี้นี่ป๋ากินข้าวหมดเลยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะป๋ากลัวหนูเบื่อสิต้องมาดูแลคนแก่ด้วยป่วยด้วยถ้าขืนงี่เง่ามากเนี่ยลูกหลานเบื่อขึ้นมาเนี่ยก็ทิ้งป๋าไปหมดเลยสิหนูไม่เบื่อหรอกค่ะหนูชอบดูแลคนแก่ไม่เชื่อไม่ต้องมาปลอบใจป๋าหรอกจริงๆนะคะนี่หนูยังคิดเลยว่าถ้าหนูมีเงินนะหนูอยากเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะทำไมก็เพราะว่าการดูแลคนแก่เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนทำได้นะคะป๋าคือต่อให้เป็นพ่อแม่เราก็เถอะต่อให้รักด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาหรือบางคนเขาก็อาจจะมีความอดทนไม่มากพอนะคะเฮ้แต่ป๋าเข้าใจนะคนสมัยเนี่ยมันทำงานลำบากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยอ่ะมันมีเรื่องให้เครียดเยอะไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายยิ่งพ่อแม่มาป่วยอีกนี่นะโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยแบบนี้ไงคะหนูถึงอยากทำป๋าครับอ่ะอยู่นี่เองหาซะทั่วดีเหมือนกันป๋าครับเดี๋ยวผมจะพามนไปออฟฟิศเรานะครับวันนี้ให้คนเขาทำห้องทำงานของมนไปแล้วมนจะได้ไปดูเองว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรไม่อ่ะค่ะวันนี้มนอยากอยู่กับป๋ามากกว่าไปอ่ะดีแล้วไม่ต้องมาดูแลป๋าตลอดเวลาหรอกข้าวก็กินแล้วยาก็กินแล้วแต่ว่ามนป๋าจะไปนอนแล้วไปเถอะไป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 ป๋าค่ะป๋าจะพักผ่อนไป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 หยิบซะหน่อยเอ้ย
พี่เขาจัดโต๊ะทำงานให้หมดแล้วนะมนต้องการอะไรเพิ่มเติมมนบอกพี่ได้เลยนะพี่กรณ์คะมนไม่อยากทำงานที่นี่ค่ะหยุดเลยยังไงมนก็ต้องทำจ้ะวันนี้ไหนก็ออกจากบ้านมาแล้วเดี๋ยวอยู่ทำงานเป็นเพื่อนพี่ก่อนกันแล้วกันนะแล้วตอนเย็นพี่พาไปหาอะไรเด็ดๆกินกันอ่ะนี่มนอันนี้เป็นข้อมูลของโรงแรมภูผาทารานะที่เราไปดูกันมาค่ะมนลองช่วยพี่ดูหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าถ้ามนเป็นแขกที่มาพักเนี่ยมนต้องการอะไรบ้างสปาฟิตเนสสระว่ายน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เลยเออแรกอย่างช่วงนี้พี่อยากเน้นแขกในประเทศมากกว่าแขกต่างชาตินะพี่อยากให้คนภูเก็ตคนพื้นที่ของเราเนี่ยนะมีส่วนร่วมกับโรงแรมเรามากขึ้นมันว่าดีไหมล่ะดีค่ะดีเลยค่ะขอโทษค่ะคุณกรณ์ต้องออกไปประชุมที่ท่าเรือแล้วนะคะเออจริงด้วยงั้นดีเลยงั้นมนไปกับพี่นะไปเก็บของจ้ะมนไม่ไปได้ไหมคะคือมนอยากทำเรื่องโรงแรมภูผาทารามากกว่าค่ะเผื่อว่าอยู่คนเดียวจะได้มีไอเดียอะไรดีๆมาเสนอพี่กรด้วยไงคะอ่ะเอางั้นก็ได้ดีเหมือนกันงั้นมนทำงานอยู่ที่นี่แล้วกันนะค่ะถ้าต้องการอะไรก็บอกคุณแก้มได้เออแก้มถ้าเกิดเอาอะไรคุณมนกินอ่ะระวังหน่อยนะเพราะคุณมนเขาแพ้นมวัวแพ้หนักมากได้ค่ะอย่าลืมนะไปแล้วนะค่ะคุณมนคะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเรียกแก้มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณแก้มThank you very much. Thank you to you I too. I appreciate to doing business with you. Me too. Why don't we have a lunch before you leave Phuket? I really like to join, but I need to go back to Bangkok this afternoon and then fly to Singapore this evening. Mm. But I'm planning to visit Phuket again before visit my mom in Texas. Your mom live in Texas? Yes, it's also my hometown. Really? My sibling, she was a nurse in Texas too. Really? Which city? Dallas.Yeah, next time you're back to Phuket, I will introduce her to you. I think both of you have many things to talk about. Of course, I will look for that. Yeah, thank you again too. Thank you, everyone. Thank you for meeting. ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมาก ฟางเดี๋ยวไปฝ่ายบุคคลขอใบลาออกให้พี่หน่อยสิอ้าวทำไมล่ะคะนี่พี่เมย์จะทิ้งคุณวินไปแล้วเหรอคะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะคืออย่างนี้พี่จะไปแต่งงานแฟนพี่อ่ะเขาไม่อยากพี่ทำงานแล้วล่ะจริงเหรอคะพี่เมย์จะแต่งงานเหรอคะฟังดีใจด้วยนะคะอยากรู้จังเลยอ่ะว่าใครคือผู้โชคดีคนนั้นอ่ะพี่เมย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเดี๋ยวฟังไปรับสายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฟังมาฟังต่อแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะผมชื่อปรีชาอํานวยนาถนะครับจากบริษัทแกนภูเก็ตกรุ๊ปจำกัดค่ะชื่อคุณแก้วเสนาบุตรขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณจะเอาข้อมูลไปทำอะไรหรอคะพอดีว่าคุณแก้วเสนาบุตรมาสมัครงานที่นี่แล้วได้ไปสมัครแจ้งว่าเคยทำงานอยู่กับวินวินคอนสตรัคชั่นผมเลยโทรมาเช็คประวัติดูนะครับอ๋องั้นได้ค่ะสักครู่นะคะค่ะคุณแก้วเคยเป็นโฟร์แมนอยู่ที่นี่นะคะนี่ครับ
แต่แก้วมันเคยเป็นโฟร์แมนอยู่ที่วินวินคอนสตรัคชั่นจริงๆด้วยครับแต่ว่าถูกให้ออกตอนช่วงโควิดนิสัยส่วนตัวมันค่อนข้างจะนักเลงแล้วก็เหลี่ยมจัดแถมยังเป็นตัวตั้งตัวตีให้พนักงานลุกขึ้นมาประท้วงตอนที่ถูกเลย์ออฟด้วยครับว่าดีมั่นใจค่ะว่าคุณกมลการรู้จักกับนายแก้วแน่ๆแต่ทำไมถึงบอกว่าไม่รู้จักส่วนคุณวินก็ดูเหมือนว่าจะโกหกให้เมียด้วยแปลกดีแล้วคุณว่าดีใจผมตามต่อได้ไหมครับคุณปรีชาก็รู้นี่ค่ะว่าวดีต้องไปให้สุดก่อนถึงจะหยุดได้